ลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สะพานโกลเด้นเกตนะคะที่แคลิฟอร์เนียสะพานตรงนี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 2,700 เมตรนะคะเชื่อมต่อจากตัวเมืองซานฟรานซิสโกนะคะข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะตัวสะพานจะมีสีแดงนะคะตัวนี้จะถูกทาสีทุกๆปีเนื่องจากสะพานจะถูกกัดก่อนจากเกลือจากน้ำทะเลนะคะก็เลยต้องมีการทาสีทุกๆปีนั่นเองเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะคะก็ในคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนไปที่เซ็นทรัลแคลิฟอร์เนียนะคะแวะข้างทางกันหนึ่งนะคะเราอยู่กันที่ Google Mountain Views นะคะที่นี่จะเป็นออฟฟิศของบริษัท Google นะคะมองเห็นนี้อยู่ไกลๆนะคะก็จะเป็นบิลดิ้งที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่ที่นี่จะบรรจุพนักงานได้ถึง 4,000 คนเลยทีเดียวกันมาสักระยะแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ชายฝั่งทะเลนะคะของแคลิฟอร์เนียด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งในจุดชมวิวนะคะที่สวยที่สุดในโลกนะคะจากนี้เราจะพาไปดูสะพานนะคะ Big B Bridge นะคะสะพานนี้นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากเลยนะคะสะพานนี้นะคะทำมาจากคอนกรีตนะคะมีอายุมากกว่า90ปีแล้วสะพานนี้นะคะถูกใช้ในการถ่ายทำโฆษณาและภาพยนตร์หลายเรื่องแล้วทีเดียวเดี๋ยวเรามาเล่าความรู้กันนิดนึงนะคะคราวนี้เราอยู่กันที่จุด information นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่นะคะมีสัตว์ชนิดไหนกันบ้างseason in the sanctuary นะคะแปลว่าเป็นฤดูการโยกย้ายเคลื่อนที่หรือว่าหาอาหารของสัตว์ใต้น้ำส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็น sea otter หรือว่านาคทะเลนั่นเองนะคะสัตว์ชนิดนี้นะคะจะชอบอยู่กันมากกว่า2ตัวขึ้นไปนะคะส่วนด้านขวาของเรานะคะเรียกว่า humpback whale นะคะหรือว่าปลาวาฬหลังค่อมนั่นเองปลาวาฬตัวนี้นะคะจะเดินทางจากเม็กซิโกนะคะมายังชายฝั่งมอนทรีนะคะเพื่อหาอาหารและเลี้ยงดูลูกของมันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระดูกหัวสัตว์ต่างๆนะคะตัวแรกนี่ก็จะเป็นสิงโตทะเลนั่นเองใหญ่มากอันถัดมาก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียสิงโตทะเลนะคะแล้วอันนี้ก็คือแมวน้ำส่วนนี้ซีออโต้นะคะหรือว่านาคนั่นเองอันนี้คือเดียก็คือกวางนะคะส่วนอันนี้เคโยรีสุนัขจิ้งจอกนั่นเองเดินทางกันมาทั้งวันแล้วในที่สุดเราก็มาถึงที่มอนเทเรย์เบย์กันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้นะคะเราจะไปไหนกันต่อสำหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันที่ออเบิร์นนะคะที่นี่เคยเป็นเหมืองทองมาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีอะไรให้เราดูมั่งอันนี้จะเป็นรถที่ใช้ลากหินนะคะออกมาจากเหมืองทองซึ่งตัวหินนะคะก็จะมีทองนะคะติดออกมาด้วยส่วนเครื่องมือถัดมานะคะก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับตักน้ำออกมาจากตัวถ้ำนะคะหรือว่าตัวเหมืองนั่นเองส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับ
พ่นน้ำฉีดน้ำไปที่หินนะคะเพื่อจะล้างเอาพวกดินพวกอะไรนี้ออกเนาะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นรถสำหรับขนหินออกมาจากเหมืองอีกอันเดิมนะคะด้านหลังก็จะมองเห็นเป็นรูปปั้นคนที่กำลังล่อนทองอยู่นะคะที่มองเห็นอยู่ไกลๆนั่นนะคะอาคารสีแดงก็คือสถานีดับเพลิงเก่านะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะก็ทิ้งไว้ส่วนด้านในนะคะก็จะมีรถดับเพลิงที่ใช้ในสมัยก่อนนั้นนะคะส่วนในตัวเมืองนี่นะคะรอบๆก็จะมีทั้งร้านอาหารนะคะร้านเสื้อผ้าหรือเช่นร้านนี้ก็จะเป็นของจากญี่ปุ่นนะคะเป็นของใช้จานชามหรือว่าของประดับก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทริปแคลิฟอร์เนียเนาะก็เดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะพาทุกคนไปฮาวายกันนะคะไปดูว่าที่นู่นจะมีทะเลสวยแค่ไหนนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย